โดยรถป๊อโมบิลมีสองคันด้วยกันนะคะสำหรับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสที่จะประทับในระหว่างการประกอบพิธีมิซาบูชาขอบพระคุณทั้งที่สนามสุพัชลาสายและอาสนาวิหารอัสัมชัญเน้นการใช้รถคันใหญ่เป็นหลักซึ่งเป็นการนำรถกระบะมาดัดแปลงส่วนรถคันเล็กนะคะก็จะใช้เดินทางไปในพื้นที่แคบแ โดยรถที่ประทับเพื่อพบปะทักทายคริสตชนคาทอลิกซึ่งพื้นที่ซึ่งพื้นรถที่ประทับของโป๊เป็นสีขาวปูด้วยพรมสีแดงมีเก้าอี้ประทับมีตรามีตราสัญ,ญลักษ์ณจาการถประจำพระองค์แล้วก็มีการประดับธงวาติกันด้วยค่ะส่วนป้ายหน้ารถจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ SCV 1ซึ่งย่อมาจาก Status Civitatis v a t i c a n e หมายความว่านครรัฐวาติกันและเลขหนึ่งหมายถึงรถที่เป็นของสมเด็จพระสันตะปาปาโดยเฉพาะซึ่งรถทุกคันในวาติกันจะติดแผ่นป้ายทะเบียนนี้ค่ะ ด้านอาจารย์พุทธิพงศ์พุทธิตาสีผู้จัดการหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพบอกว่าสิ่งที่จะต้องคำนึงในการจัดเตรียมรถสําหรับโป๊กฟรังซิสก็คือเรื่องของความปลอดภยัยโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบคันรถและโป๊กฟ,ฟรังซิสได้เน้นย้ําในเรื่องของความเรียบง่ายความสมรรถและเป็นรถที่สามารถใกล้ชิดกับคริสตชนคาทอลิกที่มารอเข้าเฝ้าได้ หลังเสร็จพิธีเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็จะนํารถที่ประทับไปเก็บรักษาไว้ที่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งการเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะ